สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัคสรัดบีสทวุัสกดีท่คารนับนะคะสวัสดีครับสวัสดีคสรวัสดีคั่ะบค่ะวันนี้เรามาเจอกันใน FinTalk นะคะก็เราก็พูดคุยกันในเรื่อง Financial Talk นะคะฟินก็คือ Financial Talk พูดคุยกันเรื่องของการเงินการลงทุนการจัดการทุกอย่างนะคะ Startup หรือว่าสินทรัพย์ใหม่ๆอะไรต่างทั้งหมดทั้งมวลนะคะปีนี้ก็เริ่มศักราชใหม่นะคะวันที่10มกราคมนะคะแล้วก็ถือโอกาสเลือกดีนะคะเปิดเซสชันใหม่ของ FinTalk ในปี2024นี้นะคะแล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะกลับมาเจอกันมากขึ้นด้วยนะคะก็เริ่มต้นปีก็จะเป็นอะไรที่เรานะคะก็ต้องพูดคุยกันเรื่องแปลกๆใหม่ๆแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาสาระนะคะรบกวนทุกท่านฝากกดติดตาม FinTalk Hub ด้วยนะคะเรามี Facebook นะคะแล้วก็ YouTube Live ตอนนี้นะคะคุณเอิร์ธคะมีอะไรบ้างนะคะ Spotify ครับก็ปกตินะครับเราไลฟ์บน3ที่แล้วนะครับก็คือบน Facebook นะครับ YouTube แล้วก็ไปบน Twitter ด้วยนะครับทวิตก็คือทั้ง3 account เป็นของ FitTalk เลยนะครับแล้วก็บน Podcast นะครับเรามีรันหลายที่เลยนะครับเช่น Apple Podcast นะครับ Google Podcast นะครับ Spotify แล้วก็อีกประมาณ4ที่เลยก็สามารถรับฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยครับครับเชิญพี่ออค่ระ่าต่โออเลยครเัคบได้เลยค่ะก็อย่างที่พูดคุยกันมาวันนี้เริ่มต้นปีศักราชใหม่นะคะมกราคมก็เป็นการที่พูดคุยกันต่อเนื่องมายาวนานเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเทรนด์นะคะว่ามันจะฮาวิ่งไหมปีนี้เป็นยังไงอย่างเงี้ยวันนี้ก็ท็อปิกเราก็เลยจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าคริปโตเทรนด์ปี2024เนี่ยค่ะตลาดเงินทุนคริปโตจะหมุนไปทางไหนนะคะก็เป็นเซสชันที่น่าสนใจมากแล้วก็คิดว่าน่าจะมีใครหลายๆคนรอฟังอยู่แล้วคงจะมีเซสชันแบบนี้อัปเดตเรื่อยๆเป็นระยะนะคะก็ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาสาระขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ก่อนนะคะท่านแรกนะคะคุณพีรสิทธิ์จีวพงศ์นะคะ CEO Merkle Capital สวัสดีค่ะสวัสดีครสวัสัดีบค่ะคุณเล็กรอนะให้ครับค่ะคุณเล็กแนะนำตัวสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าเราพูดคุยกันอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณพีรสิทธิ์หรือคุณเล็กนะคะมาขึ้นฟอรัมของฟินทองนะคะแต่ว่าเราอ่ะพูดคุยกับ Merkle Capital แล้วก็ทางคุณสันเจมาตลอดเป็นระยะเวลาตั้งแต่โควิดนะคะ3 ปีที่ผ่านมามันเป็นต้นมาแล้วนะคะพูดคุยกันเรื่องนี้ตลอดแต่ว่าคุณเล็กอาจจะแนะนำตัวสักนิดนึงสั้นๆนะคะว่าอะไรยังไงใน Merkle Capital บ้างค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับผมเรียกผมพี่เล็กก็ได้นะครับจริงๆผมเป็นคนโลกวงการหุ้นมาก่อนนะครับอยู่วงการหุ้นมา30 กว่าปีแล้วก็เมื่อสักปี2021เนี่ยผมก็เรียกออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับก็ย้ายจากโลกเดิมไปอยู่โลกใหม่คือโลกสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับจริงๆก่อนหน้าที่จอยทางหน้าของ Merkle เนี่ยผมอยู่ที่ Bitkub มาประมาณปีกว่าๆนะครับเพิ่งมาจอย Merkle ได้ประมาณ6 เดือนนะครับตอนนี้ก็เป็น CEO Merkle Capital เองเนี่ยก็เป็นบริษัทนะครับที่เป็นเราเรียกว่าเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับได้รับอนุญาตหรือไลเซนส์จากสำนักงานก.ล.ต.นะครับปัจจุบันก็ให้บริการนะครับจัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้าที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีความรู้พออยากให้เฟอร์นิเจอร์ช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของ Merkle ครับโอเคค่ะดีเลยค่ะน่าสนใจค่ะก็มีการพูดคุยกับเงินเมอร์เคิลมาสักพักนึงเหมือนกันนะคะก็เห็นโปรเกรสต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็มีซีอีโอคนใหม่ด้วยนะคะก็ Welcome to the Digital World นะคะก็อยู่บิทคัมมาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกันมาก่อนเหมือนกันนะคะโอเคค่ะก็อีกท่านหนึ่งนะคะสปีกเกอร์ท่านหนึ่งคุณนเรศเหล่าพันนารายณ์นะคะ Founder Rico แล้วก็นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยสวัสดีค่ะคุณครกัาบฟสวัสดีค่ะสวัสดีคุณครัคบ่ะค่ะอัปเดตนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างคะให้คุณแก็บอัปเดตตัวเองบ้างได้เลยครับก็ตอนนี้อะไรยังไงบ้างคะเชิญค่ะแล้วก็สำหรับดิโคนะครับก็เป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เรามีคอนเซ็ปต์นะครับว่าเราอยากทำให้คนไทยมีโอกาสรวยนะครับจากโลกดิจิตอลนะครับคือคำว่าดิโคเนี่ยเป็นภาษาสเปนนะครับแปลว่ารวยนะครับแล้วก็มาจากวาง English, อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ rich รวยนะครับใช่แล้วก็มองว่าโอกาสที่คนจะรวยในยุคนี้ได้ครับจะต้องหนึ่งนะต้องเข้าใจเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสกิลของตัวเองนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับคือจะต้องหารายได้ใหม่ๆจากยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ที่มันจะสามารถเติบโตในยุคของดิจิตอลได้นะครับก็จะมีหุ้นเทคโนโลยีแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตอลนี่เองนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ Lico Community นะครับโอเคน่าสนใจมากเลยค่ะก็อาจจะสอดคล้องกับเขาเรียกว่าอะไร New Year Resolution นะคะของปี2024นี้ผู้คนคงจะมีการตั้ง New Year Resolution ของปีนี้ว่าเราจะต้องรีเทิร์นกลับมานะคะเพราะว่าที่ผ่านมาปี2023อาจจะมีช่วงที่เราค่อนข้างที่จะตกหลุมอากาศบ้างนิดหน่อยก็วุกขึ้นวุกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นนิมิตใหม่ที่ทุกคนเฝ้ารอนะคะเหมือนกับพี่เอิร์ธใช่ไหมพี่เอิร์ธเป็นไงบ้างปีนี้ตั้งใจตั้ง New Year Resolution ว่าไงบ้างคะ
ในเรื่องการลงทุนครับผมว่าปีนี้มันเป็นนิวบูรันมากๆของคริปโตครับก็ใครก็ตามที่ยังอยู่กันสมมติว่า3ปี4ปีหรือว่า 6-7 ปีแล้วเนี่ยผมว่าปีนี้เป็นโอกาสอีกหนึ่งโอกาสครับที่จะ S curve ใหม่ของคริปโตอะไรเงี้ยครับเม็ดเงินจะไหลเข้ามามากครับผมว่าเดี๋ยววันนี้สปีกเกอร์ทั้งสองท่านของเราครับได้ให้ความรู้ของเราแน่นอนทั้งพี่เล็กนะครับแล้วพี่แก๊ปว่าเราจะไปลุยเงินทุนของคริปโตยังไงใช่ไหมครับงั้นผมเปิดที่ทางพี่เล็กก่อนเลยครับพี่เล็กอาจจะแบบอยู่ในฝั่งของ Merkle Capital ด้วยนะครับซึ่งอาจจะได้เห็นHigh Net Worth ได้เห็นของกลุ่มคนที่เขามีกระตังแล้วเขาก็น่าจะลงทุนแบบเรียกว่าเซฟประมาณนึงแต่ก็ยังมาคริปโตอะไรเงี้ยครับก็ผมอยากให้พี่เล็กเล่าให้ฟังหน่อยครับปกติเวลาเราจะเข้าใจถึงคริปโตเนี่ยเราต้องเล่าอะไรเขาฟังแล้วแบบเรามีเทรนด์อะไรที่เราจะเล่าให้ฟังบ้างครับฝากพี่เล็กเล่าตรงนี้หน่อยครับครับก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะคนส่วนมากเนี่ยก็ยังเข้าใจคริปโตเนี่ยในมุมมองที่ไกลตัวแล้วยังไม่เข้าใจว่าอรรถประโยชน์ตัวของคริปโตเองคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับหลายคนก็อาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเทรนด์ปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตลาดดีราคามีโอกาสที่ขึ้นไปนะครับเป็นแรลลี่เป็นบูลรันและทำให้หลายๆคนเนี่ยกลับมาถามอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วคริปโตมันคืออะไรนะครับสิ่งที่ทางผมพยายามทำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ชี้ช่องว่าจะต้องไปทำอะไรหรือจะต้องไปซื้อเมื่อไรซื้อตัวไหนอะไรยังไงแต่ผมแค่อยากจะ educate ก่อนว่าสิ่งที่มันเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับนี่คือข้อหนึ่งเลยเพราะการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่คุณรู้ก่อนว่าคุณลงทุนในอะไรถูกไหมครับซึ่งอันนี้มันเป็นโจทย์หลักนะครับเวลาที่เราไปคุยกับลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเขามี risk appetite แบบไหนเขามองการลงทุนเขาเนี่ยเป็นลักษณะยังไงเพราะแต่ละคนเนี่ยมองความเสี่ยงในการลงทุนไม่เหมือนกันนะครับบางคนรับความเสี่ยงได้มากบางคนรับความเสี่ยงได้น้อยนะครับหรือน้อยมากนะครับก็แล้วแต่ว่าประเภทของนักลงทุนที่ไม่เหมือนกันเพราะสิ่งที่เราจะนำเสนออันดับแรกเนี่ยผมในวงเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักกันใกล้ๆเนี่ยผมมักจะบอกว่าเอ้ยผมอยู่ที่นี่นะผมอยู่ในโลกสินทรัพย์ดิจิตอลนะผมก็ไม่ได้ไปฮาร์ดเซลไปขายอะไรขนาดนั้นผมแค่บอกว่ามันอาจเป็นเทรนด์ใหม่ของการลงทุนในโลกก็ได้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะ encourage ให้ทุกคนได้รู้ก็คือคุณอยากจะรู้ก่อนไหมล่ะว่าอันนี้มันคืออะไรนะครับแล้วคุณก็คิดอีกทีนึงว่าคุณจะชอบไม่ชอบเอาไม่เอาลงทุนหรือไม่อันนั้นเรื่องของคุณแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้เนี่ยก็คือความรู้ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลก่อนนะครับแล้วเนื่องจากว่าเราเนี่ยทั้งหมดฝั่งที่เราอยู่ฝั่งเชื่อใช่ไหมครับในฝั่งเชื่อเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นจริงเพราะวันที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้คนที่ถึงวันนั้นแล้วก็มันไปไกลมากๆแล้วอ่ะแล้วก็มาถามว่าคนซื้อไหมไอ้ประโยคนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกคนที่รอบตัวก็คืออย่างน้อยคุณรู้จักก่อนละกันคุณจะชอบไม่ชอบก็เรื่องของคุณแหละแต่ว่าถ้าวันนึงถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยถือว่าผมได้บอกคุณแล้วนะเราต้องการที่จะอินฟอร์มในเรื่องของแฟกต์ก่อนนะครับแล้วให้เขาตัดสินใจเองครับแต่ทีนี้เนี่ยขอกลับไปนิดนึงเนาะเราหลายๆคนคงรู้จักคริปโตมาแล้วแหละเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็เริ่มตั้งแต่2017 2018แล้วถึงตอนนี้เนี่ย2024นะคะคุณเล็กในมุมมองคุณเล็กเนี่ยคิดว่าเทรนด์มันจะไปในเวย์ไหนบ้างที่เราที่อยากจะทริกเกอร์ให้คนลงทุนได้ตื่นตัวแล้วเตรียมพร้อมกับมันนะคะครับก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าผมเองเนี่ยบังเอิญว่าอยู่ในฝั่งหุ้นเนี่ยแล้วผมก็เป็นฝั่งที่เป็นลูกค้าสถาบันนะครับเป็นสิ่งที่ผมเป็นคนที่เป็นเซลล์นะครับผมดูลูกค้าพวกบลจ.อยู่20กว่าปีผมเลยรู้ว่าฝั่งของ buy side เนี่ยหรือ fund manager เนี่ยเขาก็มองหาตัวของสินทรัพย์ในอนาคตเหมือนกับที่โลกก็จะมีวัฒนาการใช่ครับมี innovation เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเองเนี่ยการลงทุนรูปแบบเดิมๆนะครับลงทุนในหุ้นตราสารหนี้ทองคำน้ำมันมันน่าจะเริ่มมีการ shift หรือว่ามีการ allocate เงินส่วนหนึ่งการลงทุนเนี่ยไปในสินทรัพย์ประเภทใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า trigger point เนี่ยซึ่งเป็น narrative หลักของ Bitcoin เนี่ยก็คือการ approveของ SEC อเมริกากับตัว Bitcoin Spot ETF ถ้าคนมองไปมันก็มีการ approve ตัว product ใหม่มีเงินไหลเข้ามาอาจจะมองแค่ชั้นเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยมันมากกว่านั้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ในโลกนี้เนี่ย manage โดยสถาบันการเงินนะครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าจิ๊กซอที่ขาดอยู่จากจุดเนี้ยเป็นคำว่า mass adoption ก็คือการเข้ามาลงทุนของสถาบันนั่นแหละนะครับเพราะผมคิดว่าจากจุดเนี้ยนะครับถ้าวันนี้หรือเดือนมีนาคมก็แล้วแต่เนี่ยประธานอเมริกา approveBitcoin Spot ETF จริงๆอันนี้คือประตูบานใหญ่ที่สุดในโลกของคริปโตเลยที่จะเปิดระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับนั่นหมายถึงว่าFund Managerเนี่ยในอเมริกาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับสามารถที่ลงทุนใน Bitcoin ได้อย่างง่ายดายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมมันก็ไม่เชิงเนาะเพราะมันก็ไม่มี regulation ชัดเจนมันยากคุณต้องซื้อมามาเก็บใน wallet อะไรมันวุ่นวายแต่พอเป็น ETF ปุ๊บเนี่ยมันสะดวกกับเขามากๆเลยนะครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือ
มันเป็นการปลดล็อกและเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่นะครับข้อที่1ข้อ2ก็คือมันทำให้คนเนี่ยทั่วไปเนี่ยเริ่มมองแอสเซทคลาสตัวใหม่ที่จะมาเกิดขึ้นในโลกนี้และเป็นที่ยอมรับหรือว่าเรียกเจตเนี่ยเรียกว่าตัวบิตคอยน์เข้ามาสู่การลงทุนแล้วก็เป็นการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอของฟันเดเมนทัลทั่วโลกนะครับซึ่งอันนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็คือแน่นอนนะครับทุกครั้งที่มันมีการอะโลเคทเม็ดเงินจากเงินมหาศาลทั่วโลกในลักษณะของพอร์ตโฟลิโอในลักษณะที่ฟันเดเมนทัลบริหารเนี่ยเงินแค่สมมติแค่ 1% เงินนะครับสามารถที่จะทำให้มันมีอินโฟเข้ามาในบิตคอยน์มหาศาลผู้บิตคอยน์ก่อนเนาะผู้บิตคอยน์ก็เหมือนกับเป็นตัวที่เป็นตัวหลักของคริปโตนะครับเพราะถ้าบิตคอยน์ดีเนี่ย overall market มันก็ดีไปด้วยนะครับผมเลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็น trigger point ในการเชื่อม2โลกข้อ2คือมี inflows เข้ามานะครับอันที่3ก็คือผมคิดว่าการยอมรับหรือ mass adoption จะเกิดขึ้นจากจุดนี้ด้วยนะครับก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆผมให้ข้อมูลตัวเลขนิดเดียวนะครับว่าทำไมถึงต้องมี ETF ในอเมริกานะครับมีคนให้ข้อมูลว่าในอเมริกาเนี่ยการที่ลงทุนทั่วๆไปหยาบๆนะครับ 40% บริหารโดยfund manager ก็คือ asset management company นะครับอีก 40% เนี่ยจะเป็นการลงทุนผ่านเขาเรียกว่า wealth advisor คือคนที่รักษาเหมือนกับอย่างฟิโนเมนาก็แล้วแต่ที่มีคนที่มาแนะนำว่าคุณลงทุนอะไรอย่าง Digital Wealth ก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอีก 40% และอีก 20% เป็นการลงทุนเองโดย retail คราวนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันยังไม่เข้ามาเลยนะครับเข้ามาน้อยมากส่วนของที่เป็นคนที่บริษัทเป็น wealth manager เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับ Bitcoin เลยเพราะว่าเขาไม่รู้จะขายทำไมเนื่องจากเขาไม่ได้ค่าฟรีนะครับอีก 20% ก็คือลงทุนอยู่แล้วหรือส่วนใหญ่ลงทุนก็คือเป็นพวกรีเทลนั่นหมายถึงว่ามันมีเขาเรียก opportunity มหาศาลสำหรับเงินก้อนใหม่ที่มันจะถูกส่งต่อไปนะครับจากตัวของ ETF ของ Bitcoin เนี่ยจากการที่ BlackRock ก็ตาม Fidelity หรือ Invesco หรือ ARK เนี่ยออก product นี้มาเพื่อให้อีก 40% ที่เป็นการขายผ่าน Wealth Manager เนี่ยสามารถที่จะส่งผ่านไปถึง Retail Investor ได้ลักษณะที่คนที่เขาลงทุนผ่านคนที่มีคนแนะนำการลงทุนนะครับนั่นหมายถึงว่าการจัดพอร์ตในอนาคตเนี่ยมันไม่มีแค่หุ้นกองทุนตราสารหนี้ Commodity อีกแล้วมันจะมี Bitcoin แทรกเข้ามาครับโอเคน่าสนใจเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีลงทุน Bitcoin กันบ้างแล้วแหละแต่ปีที่ผ่านมาอาจจะยังเป็นอะไรที่กล้ากลัวๆเนาะยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะโอเคไหมปีนี้2024ก็น่าจะมีอะไรที่จับต้องได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะกลับมาที่คุณแก๊ปนะคะเป็นไงบ้างคะในยกสมาคมสินค้าดิจิตอลไทยเทรนด์ของปี2024 จะเป็นยังไงบ้างคะมีอะไรจะอัปเดตพวกเราบ้างคะนั่นแหละครับก็จริงๆถ้าเป็นเทรนด์ในเรื่องของ use case นะครับก็ปีนี้อาจจะเป็นปีที่จะได้เห็นภาคธุรกิจนะแล้วก็แบรนด์ต่างๆดังๆระดับโลกเนี่ยจะเข้ามาในโลกของ Web3 แล้วก็บล็อกเชนมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานแล้วแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงการลงทุนนะครับถ้าพูดถึงเทรนด์การลงทุนเนี่ยผมพูดมาหลายเดือนแล้วนะว่าในปีนี้ครับจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการสินทรัพย์ดิจิตอลโลกนะและคืออาจจะเป็นคืนนี้ที่ซ้ำนะที่ว่ามันจะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่นะครับของวงการคริปโตจากการที่ SEC สหรัฐเนี่ยซึ่งถ้าเราลงทุนกันมานานเราจะรู้เลยครับว่าสหรัฐอเมริกาก็คือเป็นแคปิตอลหรือว่าเป็นเมืองหลวงของการลงทุนโลกนะครับที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามแต่เนี่ยที่เขาลงทุนทั่วโลกนะฮะจะต้องมีพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นหุ้นอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องหนีพ้นที่ต้องมีหุ้นในอเมริกานะแล้วก็เป็นประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนมากที่สุดเนี่ยถ้าเกิดเขาอนุมัติการเกิด Bitcoin ETF ได้เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนสำคัญแล้วครับของวงการคริปโตที่มันก็จะเข้าสู่ mass adoption ที่มันมากขึ้นนะครับก็เพราะฉะนั้นคือผมมองเลยว่าถ้าใครนะครับที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็เปลี่ยนพอร์ตลงทุนหรือว่าเพิ่มพอร์ตลงทุนของตัวเองครับคือพูดง่ายๆว่าเพิ่มศูนย์ต่อท้ายเข้าไปนะครับในพอร์ตของตัวเองเนี่ยครับจะต้องเข้ามาในสินทรัพย์ดิจิตอลในปีนี้นะครับไม่ใช่ปีหน้านะครับผมไม่อยากเห็นการโฟโมเข้ามาตอนที่Bitcoin ไปแบบหลักแสนหรือใกล้กว่านั้นอยากให้เราแบบเริ่มต้นขึ้นมาแต่ตอนนี้ครับที่มันเป็นจุดสตาร์ทที่ค่อนข้างดีนะครับคือตอนที่จังหวะที่มันยังคุมเครือมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันเป็นจังหวะดีที่สุดแหละที่เราจะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนนะครับพูดอย่างนี้ก็พี่เอิร์ธเราก็เตรียมตัวเลยใช่ไหมคะครับผมเตรียมมา7ปีเข้าปีที่8แล้วครับแล้วก็เตรียมทุกปีครับแล้วก็ผมว่าปีที่ผ่านมาผมก็สะสมไปเยอะประมาณนึงนะครับถือว่าใครสะสมมาสัก3เดือน4เดือนที่ผ่านมาผมว่ามีต้องมีกำไรบ้างครับเพราะเหรียญแบบแปลกๆนี่แบบเด้งๆขึ้นเยอะมากเลยครับถ้าเราไปดูแบบ low cap อะไรเงี้ยครับ
ี๋ยววันนี้อาจจะมีเรื่องของการว่าเฮ้ยโลแคปมันดูยังไงด้วยนะเดี๋ยวจะให้พี่แก้เล่าในช่วงท้ายหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาเล่าเรื่องแบบรูปแบบของเทรนด์ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวฝากให้พี่เล็กดูหน่อยครับว่าถ้าเราอยากจะลุยเรื่องเทรนด์เนี่ยแบบเราต้องดูเซกเตอร์ไหนเราต้องมองอะไร Bitcoin Halving เกี่ยวข้องมั้ยมันจะมีแบบเทรนด์ต่างๆที่แบบถ้าเกิดว่าคนที่เขาเข้ามาคริปโตลึกเรื่อยๆครับ L1 คืออะไร L2 คืออะไร NFT มั้ยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวฝากพี่เล็กลองเกริ่นคร่าวๆก่อนนะครับที่แบบhigh net worth ที่เขาแบบเพิ่งเข้าตลาดมาใหม่นะมีตังค์แบบหลักล้านหลัก10ล้านหลัก100ล้านเค้าเล็งไอ้พวกนี้ได้ยังไงบ้างครับฝากพี่เล็กดูตรงนี้นะครับจริงๆเทรนด์ก็น่าจะเกิดขึ้นหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นที่น่าจะใหญ่ที่สุดทีนี้ก็ต้องขอบคุณแก๊ปด้วยเนาะแก๊ปก็ไปสิงคโปร์รอบนั้นแล้วแก๊ปก็แชร์มาพี่ก็ไปดูข้อมูลต่อคิดว่าเทรนด์ที่ใหญ่สุดปีนี้ก็คือคำว่า Real Asset นะครับก็คือ RWA Tokenization แล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะครับเป็นนวัตกรรมด้วยแหละนะครับโลกการเงินในอนาคตเนี่ยมันก็จะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆผมมันค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนฟอร์มนะครับ RWA Tokenization เอาไว้คล้ายๆก็คือการที่เราจะทำให้สินทรัพย์ในโลกจริงเนี่ยมันกลายเป็นโทเค็นนะครับก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับทำอะไรได้บ้างล่ะก็เดิมๆก็จะมาจากอะไรพวกรูปภาพใช่มั้ยครับเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่ที่แบบจับต้องได้แล้วก็กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลได้ใช่มั้ยงานศิลปะอะไรพวกนั้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ใหญ่มันจะเป็นการโทเค็นไนซ์สินทรัพย์ทางการเงินนะครับซึ่งมันก็เริ่มมีแล้วล่ะอย่างเราอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างOndo นะครับ Finance ที่มีการโทเค็นไนซ์ตัว Treasury Bill นะครับของอเมริกาซึ่งตัวนี้เนี่ยมันคือลักษณะที่ว่าถ้าคนอยากไปซื้อตัว T-bill ในอเมริกาเองคุณต้องมีเงินหลาย10ล้านบาทเนี่ยแต่ก็มันเป็น fractional หมายถึงคุณสามารถลงทุนในสัดส่วนเล็กๆได้เนี่ยคุณก็สามารถที่ได้ yield let's say 5% ต่อปีนะครับเหมือนที่คุณไปถือ T-bill ในอเมริกาจริงๆนะครับแล้วลักษณะอันนี้คือข้อหนึ่งคือประโยชน์ของการที่ลงทุนลักษณะที่ได้ผลตอบแทนเหมือนลงทุนใน T-bill จริงๆใช่มั้ยครับแต่ว่าเป็นโทเค็นอีกอันนึงก็คือความสะดวกในการที่ซื้อขายคุณไม่ต้องมานั่งรอตลาดปิดตลาดเปิดแล้วมันก็ตลาดก็เปิดตลอดเวลาแล้วครับสินทรัพย์ดิจิตอลถูกไหมแล้วก็มันเป็น instant settlement ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างง่ายๆที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบมากมายมหาศาลในอนาคตนะครับผมอยู่ฝั่งหุ้นนะผมก็ยังจินตนาการนะครับว่ามันก็คงจะมีโทเค็นของหุ้นใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอย่างในอเมริกาก็จะมีการโทเค็นไนซ์ตัวของหุ้น Apple สมมุติเนี้ยอย่างเมืองไทยมีหุ้นโทเค็นไนซ์หุ้นปตท. AOT แล้วก็ว่าไปเนี่ยสิอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้ถามว่าทำไมต้องมีในเมื่อหุ้นมันก็ตอบโจทย์อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่หุ้นมันก็เป็นฟอร์มตลาดสังเกตฟอร์มหนึ่งซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของในลักษณะของการเป็นเอ็กซ์ตี้คือเป็นหุ้นแต่การเป็นเจ้าของของหุ้นนั้นเนี่ยคุณก็จะเป็นฟอร์มโทเค็นก็ได้ทำไมต้องเป็นโทเค็นด้วยก็มันสะดวกกว่ามัน 24/7 มันเร็วกว่าแล้วมันก็สามารถที่โอนอะไรไปได้ง่ายกว่าขณะเดียวกันสำคัญที่สุดก็คือมันสามารถที่จะแอดฟีเจอร์หรือว่าตัวของสกีมหรือว่าคอนแทรคหรือว่าเงื่อนไขลงไปในตัวโทเค็นได้อีกนั่นหมายมันเป็นออนท็อปของสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางการเงินในอนาคตนะครับผมคิดว่ามันคงมาทางนี้แหละนะครับนี่ equity form อย่างเดียวเนาะแต่มันมีอีกมากมายที่สามารถที่จะ tokenize ได้อีกนะครับใน real asset อันนี้ก็ย่อๆนะครับไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วผมขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงนะมันก็มีตัวของดีเทลเล็กน้อยว่าไอการเติบโตของ RWA เนี่ยมันประมาณไหนนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บเดียวนะครับครับได้ครับเดี๋ยวเปิดขึ้นมาเลยครับครับคืออันนี้มันเขากำลังจะบอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยตอนนี้มันคือถ้าเอาเหมือนเครื่องบินเนาะก็คือแค่กำลังวิ่งบนรันเวย์อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรที่บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นมาจากรันเวย์เลยยังไม่ได้อะไรเลยสิ้นนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เห็นหน้าจอผมไหมครับครับมาแล้วค่ะครับหน้านี้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเรียกว่า asset tokenization estimates นะครับถามว่าใครทำ BCG ทำนะครับ Boston Consulting Group นะครับเป็นหนึ่งในเฟิร์มที่เป็น consulting firm ใหญ่สุดในโลกนะครับที่หนึ่งเขาก็ทำประมาณการมาว่านี่คุณลองดูนะตอนนี้2023ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้ size ของตัว tokenization เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในโลกนี้ 0.6 นะครับ trillion นะครับ dollars นะครับก็600 billion USD ราวๆนั้นแต่ว่าผมจะอยากจะให้ดูเนี่ยมันเป็นลักษณะมันเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าจากปีนี้นะครับ2024เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ 1.5 ทริลเลียนนะครับแล้วก็2030เนี่ยมันจะไปไกลถึง 16.1 ทริลเลียนนะครับทริลเลียนนะไม่ใช่บิลเลียนอันนี้ล้านไม่ใช่พันล้านนะครับแล้วก็ USD ด้วยอันนี้คือมหาศาลมากนั่นหมายถึงว่า growth ของตัวนี้เนี่ย RWA น่าจะเป็นอะไรที่มาแรงจริงนะครับคราวนี้คำถามนึงอ้าวแล้ว RWA มันโทเค็นไนซ์อะไรได้บ้างก็ขอให้ดูทางด้านของคอลัมน์ซ้ายนะครับว่า
มันก็มาจากง่ายๆก็คือ listed equity อย่างผมบอกไปนะครับเป็นหุ้นธรรมดานะครับการเราเปลี่ยนฟอร์มของความเป็นเจ้าของในบริษัทเนี่ยจากฟอร์มของ equity อาจจะเปลี่ยนเป็นฟอร์มของ token นะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วcost ถูกกว่านะครับแล้วก็ทำได้ทุกเวลานะครับการเก็บรักษาปลอดภัยแล้วก็ใช้ blockchain นะครับก็สามารถทำได้กับ equity ก็ได้นะครับ unlisted ก็ได้นะครับจะเป็น investment fund ก็ได้นะครับเป็น bond ก็ได้เป็นตราสารอื่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆผมให้ดูตัวเลขว่าหน้านี้เนี่ยจะบอกเราว่าไอ้ growth ของ RWA เนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นอะไรที่มีโอกาสมาสูงมากนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือรักษาว่าแล้วคำว่า tokenization จริงๆแล้วเนี่ยมันtokenizeอะไรได้บ้างนะครับก็จะบอกว่าแรกๆมันมาจากพวก art collectible ใช่ไหมครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นพวก real estate real estate ผมจะบอกว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยจริงมันมีแล้ว2ตัวนะครับก็คือเป็นตัวหนึ่งชื่อสิริฮับนะครับก็ลิสต์มาได้ผมเข้าใจว่าปีกว่าแล้วมั้งเกือบ2ปีนะครับและตัวล่าสุดก็คือตัวของ RealX นะครับซึ่งเป็นโทเค็นของOrigin Property นะครับอันนี้ก็2ตัวในประเทศไทยแต่อันนี้มันแค่จุดเริ่มต้นนะครับอนาคตก็จะมี Real Estate อีกมากมายนะครับต่อมาก็มีพวกตราสารหนี้นะครับที่บอกไปแล้วอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยก็มี Ondo Finance ที่เขาทำการไนซ์โซของTBill นะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็จะไปถึงหุ้นนะครับก็คือเป็น Equityไปถึงพวก VC แล้วก็ตราสารการเงินอื่นๆนะครับอันนี้คือ real asset ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า benefit ของมันคืออะไรนะครับ instant settlement ก็คือขายปุ๊บได้เงินปั๊บนะครับแล้วก็ custody ก็คือสามารถที่จะเก็บได้เองนะครับเก็บใน wallet ของเรานะครับไม่ต้องมี third party หรือว่าใครมาเกี่ยวข้องนะครับการ access ก็ทำได้ทั่วโลกจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่เป็น 24/7 trading ได้ตลอดเวลานะครับและแน่นอนก็คือมันสามารถสร้าง liquidity ได้นะครับอันนี้ก็เป็น organization จากมุมผมครับเทรนด์อื่นให้พี่แก๊ปได้ลองเกิดบ้างครับได้ครับเดี๋ยวงั้นฝากพี่แก๊ปนะครับพี่แก๊ปมีอะไรอยากจะเน้นในเรื่องของ RWA มั้ยครับ Real World Asset Organization ก็เดี๋ยวในทำได้มั้ยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวในไลฟ์วันนี้ครับผมจะแบ่งนาราทีฟเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับคือเป็นนาราทีฟที่ผมเป็นมุมมองว่าเกิดแน่นอนมีโอกาสสูงมากที่จะเติบโตนะครับกับอีกนาราทีฟอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาว่าจะมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากในทีที่ผมคิดว่ามาแน่นอนก็คือตัว RWA นี่แหละนะฮะคราวนี้เดี๋ยวและผมจะขยายความต่อนะครับว่าแล้วเทคโนโลยีหรือว่าเหรียญในกลุ่มไหนล่ะที่จะได้ประโยชน์จาก RWA ด้วยนะครับคราวนี้ผมจะเสริมต่อจากพี่เล็กนะก็เรื่องของ Real World Asset เนี่ยนะก็มุมหนึ่งแล้วกันนะก็คือเป็นสินทรัพย์ดั้งเดิมนะไม่ว่าจะตราสารการเงินอ้าวอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะแต่ตอนเนี้ยมันจะมี RWA อีกกลุ่มหนึ่งนะที่มันเป็นส่วนผสมระหว่าง CFI กับ DeFi เข้าด้วยกันนะครับยกตัวอย่างโปรโตคอลนึงนั่นก็คือ Maker นะครับ MakerDAO นี่แหละฮะนะครับอธิบายแบบเร็วๆก่อนนะคือ MakerDAO เนี่ยก็เป็น DeFi นะครับประเภทที่สามารถจะสร้างที่จริงแล้วมันเป็นทั้ง Lending นะแล้วก็สร้างเหรียญStablecoin ที่ชื่อว่า DAI นะครับแล้วก็ทั้ง Maker นี่คือปล่อยกู้ได้ด้วยนะก็คือมีคนเนี่ยเอาตัวหลักทรัพย์นะก็คือเป็นก่อนหน้านี้จะเป็นเหรียญใดอย่างเดียวนะครับแล้วก็คือเป็นเหรียญ Stablecoin แบบ Decentralized นั่นแหละนะก็คือมาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้หรือจะขอกู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยตัว MakerDAO เนี่ยเขาเปิดให้นะครับเอา Asset แบบดั้งเดิมนี่แหละก็คืออาจจะเป็นพันธบัตรนะครับแล้วก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ครับเอามาวางค้ำในแพลตฟอร์มด้วยนะจากเดิมที่มีแต่เฉพาะเหรียญใดนะตอนนี้เนี่ยก็คือเอาแอสเซทตั้งเดิมเนี่ยเอามาเกี่ยวข้องเข้ามาในเรื่องของ DeFi แล้วก็สามารถที่จะปล่อยกู้ได้แบบ Decentralized ด้วยนะครับแพลตฟอร์มที่คล้ายๆแบบนี้เนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Aave ก็เป็นแพลตฟอร์มที่เป็น DeFi ประเภท Lending เหมือนกันนะที่ตอนนี้ก็เริ่มก็คือเอาสินทรัพย์แบบดั้งเดิมนี่แหละนะครับเอามาใช้ในธุรกรรมของ DeFi ด้วยนะครับนะอันนี้คือจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าโลกของ DeFi เองเนี่ยก็จะเปิดรับสินทรัพย์แบบดั้งเดิมนะครับให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยในส่วนของ RWA เนี่ยมันยังมีอีก1กลไกนะที่มีความสำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของ Oracle นะก็คือเติบแพลตฟอร์มที่เป็น Oracle เนี่ยครับพูดง่ายๆว่าใครที่เคยดูหนังหรือว่านิยายกรีกเนี่ยนะฮะ
เขาจะมีคนที่เป็นอาชีพอยู่อาชีพที่เรียกว่า Oracle เนี่ยคือเขาจะทำหน้าที่ครับเป็นคนกลางสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้านะฮะเป็นคุยให้เขาได้เข้าใจกันในทีนี้ Oracle เนี่ยหน้าที่ของเขาในด้านของบล็อกเชนเนี่ยครับก็คือเป็นคนที่เชื่อมข้อมูลในโลกแอสเซทแบบดั้งเดิมเนี่ยนะโลกการเงินเดิมเนี่ยครับเข้ากับโลกของบล็อกเชนนะครับเดี๋ยวยิ่งพอมันมีกระแสของ RWA เข้ามาเนี่ยครับทำให้ความต้องการที่ต้องใช้งานไอ้ Oracle เนี่ยก็คือเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เราก็จะได้เห็นนะครับว่าผู้ให้บริการหรือแพลตฟอร์มที่เป็นด้าน Oracle เนี่ยก็เริ่มจะมีการทำงานกับสถาบันการเงิน แล้วก็ทำงานกับระบบเศรษฐกิจเดิมเกิดขึ้นแล้วนะครับจริงๆแล้วใครที่อยู่ในตลาดน่าจะพอทราบแหละครับว่ามันเป็นเหรียญอะไรนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเราจะไม่พูดถึงชื่อเหรียญนะแต่ว่าเราพูดถึงตัวเทคโนโลยีละกันนะครับคราวนี้เนี่ยการมาของ Real World Asset เนี่ยแล้วถ้าเรามองติแบ็คกลับไปนะครับนอกจากว่าเราลงทุนในตัว Asset นั้นไม่ว่าจะเป็นอสังหาอาจจะเป็นพันธบัตรเป็นบอนอะไรเงี้ยในรูปแบบที่เป็นของโทเค็นนะครับ เราก็จะได้รับผลตอบแทนที่มันก็จะอ้างอิงกับสินทรัพย์ที่เป็นต้นฉบับนั่นแหละครับแต่คราวนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราลงทุนในลงคลิปของคริปโตล่ะเราจะได้ประโยชน์อะไรนะจากการที่มีเรื่องของ RWA นะซึ่งผมมองว่าทางเป็นกลุ่มเหรียญนะเป็นกลุ่มเซกเตอร์นะที่จะได้ประโยชน์เลยเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นบล็อกเชนเลเยอร์1แล้วก็อาจจะมีเลเยอร์2ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือพอมันมีแอสเซทจากโลกดั้งเดิมเข้ามาครับที่ตัวไซส์หรือขนาดเนี่ยมันมีขนาดอย่างเช่นแบบบอนด์สหรัฐนะครับที่อาจจะเข้ามาสักเป็นพันล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยนะครับแน่นอนครับว่าการที่ตัวแอสเซทเนี่ยมันเข้ามาในบล็อกเชนเนี่ยมันจะทำให้เกิดความต้องการใช้งานตัวสมาร์ทคอนแทรคหรือว่าบล็อกเชนเนี่ยที่ทรานแซคชันเนี่ยมันจะสูงขึ้นคราวนี้เนี่ยแพลตฟอร์มที่เป็นบล็อกเชนเลเยอร์1หรือว่าจะเป็นสมาร์ทคอนแทรคเนี่ยที่ให้บริการนะครับรองรับการทำงานของ RWA เนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับก็ลองไปหาข่าวแล้วไปศึกษาดูนะครับหรือไม่ก็เข้าในกลุ่มผมก็ได้นะครับจะมีพูดคุยกันแล้วก็ไปดูเขาว่าผู้ให้บริการบล็อกเชนรายใดนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมพูดถึงอีเธเรียมได้ละกันนะเพราะว่าอย่างอีเธเรียมเนี่ยครับมันจะมีการอัปเกรดใหม่1เวอร์ชั่นในปีนี้นะครับแล้วก็ผมจำรหัสมันไม่ได้นะว่า ERC เท่าไหร่นะครับมันตัวเลขเยอะนะแต่เอาเป็นว่าการอัปเกรดอีเธเรียมใหม่1ฟีเจอร์ที่เกิดขึ้นในปีนี้มันเกิดขึ้นเพื่อรองรับ RWA โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูเขาว่าเชนไหนเนี่ยที่เขาจับพวก RWA เนี่ยนะครับมีโอกาสเติบโตนะครับแล้วก็มีอีกเชนหนึ่งนะครับเป็นเชนเลเยอร์หนึ่งเนี่ยแหละนะครับ Market Cap ต้นๆเลยเลยแหละนะฮะมีการทำงานกับสถาบันการเงินด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แบงค์เล็กที่ไหนนะก็เป็นแบงค์ระดับโลกนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราจับได้นะครับว่าเชนไหนเนี่ยที่มาด้านนี้นะครับจริงๆคนอยู่ตลาดจะรู้แล้วผมพูดถึงอะไรเนี่ยรู้แล้วนะเพราะว่าราคาเหรียญมันก็คือมันมาได้ไกลประมาณหนึ่งแล้วแหละนะฮะอันนี้แต่ว่าเราจะไม่พูดชื่อในไลฟ์นี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อกลุ่มที่เป็นเลเยอร์หนึ่งแล้วก็เลเยอร์สองก็อาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะถ้าต้องการจะลดค่าธรรมเนียมอะไรลงพวกนี้นะครับครับคราวนี้ผมอยากถามพี่ๆทั้งคู่หน่อยเลยว่าโอเคผมเห็นเรื่อง RWA มันค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะต้องคำนึงนะมันจะเป็นเรื่องของว่าสุดท้ายเงินนะครับเวลาไหลจากสินทรัพย์เดิมมาสินทรัพย์อย่างคริปโตครับมันต้องมีคัสโตเดียนหรือเปล่าแบบสถาบันการเงินหนึ่งเขาต้องถือการเชื่อมต่อของการที่สินทรัพย์จากดั้งเดิมมาหานี้ไหมหรือว่าเรกูเลชันมันจะเกิดขึ้นยังไงผมอาจจะแบบถามเป็นไทยก็ได้หรือว่าประเทศไหนก็ได้ที่แบบมันเริ่ม success case แล้วครับแล้วเขา move จากแบบอสังหาคอนโด200ชั้นมาลงบนคริปโตได้แล้วคนลงทุนผ่านคริปโตได้ไอ้ตรงนี้มันมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี้เผื่อแบบอะไรเราจะได้สามารถดูว่าไอ้ตรงนี้มันไปพาร์ทเนอร์กับประเทศนี้รอดแน่นอนไปประธานในประเทศนี้นะจีนเนี่ยไม่รอดแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีดูตรงนี้ยังไงบ้างครับไอพี่ท่านไหนก่อนดีครับเอาใครก่อนทั้งคัสโตเดียนหรือว่าเรกูเลชันอะไรเงี้ยครับอันนี้แตะได้ทั้งคู่เลยครับได้หมดเลยครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้นะครับก็แค่อย่างคัสโตเดียนเนี่ยครับก็ชัดเจนเลยเอาแค่ Bitcoin ETF ก่อนละกันนะครับเกือบทุกเจ้านะจ้าง Coinbase ทำนะอันนี้เป็นเทรด
อันนี้เป็นเทรนแน่นอนนะครับว่าการที่จะมีเรื่องของ RWA ได้แน่นอนเขาต้องมีตัวคัสโตดี้แต่คราวนี้เนี่ยธนาคารส่วนใหญ่บนโลกใบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่มีธุรกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับไอตัวบล็อกเชนหรือคริปโตหรอกเพราะนั้นคือยังจำเป็นต้องใช้ผู้ประกอบธุรกิจด้านบล็อกเชนเนี่ยที่ต้องทำงานด้วยกันแล้วทีนี้หวยมันไปออกที่คอยเบสเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคือถึงแม้ว่านะสหรัฐเนี่ยยังไม่มีกฎหมายคริปโตนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับสหรัฐเนี่ยใช้หลักเกณฑ์ของหลักทรัพย์นะในการมากำกับคริปโตนะแต่ว่าคอยเบสอย่างน้อยก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน Nasdaq นะอย่างน้อยก็มีความเชื่อถือแหละแล้วก็จริงๆแล้ว Nasdaq เนี่ยเขาก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินดั้งเดิมนะครับที่แต่ว่าเป็นโลกของคริปโตนั่นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้พวกคนที่ขอพวก ETF ไม่ว่าจะ Backlog หรือก็ตามแต่เนี่ยเขาต้องใช้บริการของ Coinbase นะแต่ผมมองว่าอนาคตเนี่ยพวกธนาคารเนี่ยก็ไม่พลาดครับที่จะต้องแบบเข้ามาร่วมในวงนี้แน่นอนตอนนี้เราจะเห็นพวกธนาคารเนี่ยเขาก็จะทำงานกับผู้ที่เป็น Custody ฝ่ายบล็อกเชนที่แบบดั้งเดิมอ่ะแล้วก็ทำงานด้วยกันนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเยอะมากนะที่จะเห็นว่าพวกแบงก์เหล่านี้นะก็มีการทำงานกับสตาร์ทอัพเหล่านี้แหละนะครับอันนี้เป็นหลักการหนึ่งนะครับครับผมพี่เล็กเป็นยังไงครับธนาคารไทยคงยังอีกไกลเนาะผมอาจจะแชร์มีอะไรครับผมอาจจะแชร์ในมุมมองของประเทศไทยบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยให้จับตาดูผมเชื่อว่ามันจะมีโทเค็นของไทยออกมาอีกน่าจะถึงอาจจะถึง10นะเดือนตอนนี้มี2ใช่ไหมอาจจะ10หรือมากกว่า10ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ICO Portal หลายเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมีไพป์ไลน์เนี่ยแต่ละเจ้าเกิน10ตัวนะครับแล้วก็พร้อมที่จะICO นะครับในปีนี้คราวนี้ถามประเทศไทยเนี่ยผมค่อนข้างชื่นชมในเรื่องการปรับดูแลกลต.เลยนะครับว่าการที่คุณจะออกขาย ICO เนี่ยโดยพัฒนาศาสตร์ที่เป็นการมี Asset Back เนี่ยนะครับมันจะต้องทำลักษณะเหมือนการออกหุ้น IPO เลยจริงๆก็คือทางพอร์ทัลเนี่ยจะต้องทำหน้าที่คัดกรองตรวจสอบศึกษานะครับแล้วก็ดูประเมินความเสี่ยงอย่างเขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจและปลอดภัยกับนักลงทุนที่มาซื้อ ICO ดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นของประเทศไทยเนี่ยกระบวนการคืออย่างนี้ครับก็คือมันก็มีดีลเกิดขึ้นใช่ไหมครับคือบริษัทที่ต้องการที่จะไฟแนนซ์ก็คือเรสฟันผ่านกลไก ICO ก็ต้องผ่าน ICO Portal มานะครับจากนั้นเนี่ย ICO Portal ก็ต้องsubmit นะครับตัวของไฟล์เรื่องนี้ไปที่กลต.กลต.ก็จะพิจารณาแล้วก็โอเคถ้าอย่างดูปลอดภัยเรียบร้อยดีครับก็เสนอขายได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั่นหมายถึงว่า ICO ในประเทศไทยที่มันจะออกขายในอยู่เนี่ยนะครับในปีนี้เนี่ยก็จะผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างจะผมว่าค่อนข้างเข้มงวดรัดกุมพอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในนี้นะครับส่วนต่างประเทศเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า RWA ของเขาเนี่ยมันต้องกำกับโดยใครแต่คิดว่าในเมื่อมันคือการ tokenizeตัวสินทรัพย์ดั้งเดิมอยู่นะครับผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าแต่ละประเทศที่ออกเนี่ยก็คงจะต้องถูกกำกับโดยประเทศนั้นๆอยู่ดีครับครับก็พอทุกคนน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะครับ RWA เป็นยังไงบ้างนะครับก็งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยน narrative หน่อยแล้วกันนะครับหรือเปลี่ยนหัวข้อที่ไม่ใช่เรื่องของ RWA นะครับนี่อาจารย์งั้นอย่างนี้ดีกว่าเราได้คุยถึงเรื่องแบบสถาบันการเงินแล้วเราได้คุยถึงผมอยากให้พี่ๆแตะนิดนึงว่า Bitcoin ปีนี้เป็นเรื่องไงเป็นปัจจัยใหญ่ที่สุดนะเป็นดิจิตอลแอสเซทที่ใหญ่ที่สุดที่มุกขึ้นมุกทีไรเนี่ยทุกตลาดนะโทษครับทุกสินทรัพย์จะวิ่งตาม Bitcoin ปีนี้ Bitcoin Halving มาแล้วครับพี่ๆคิดยังไงกันบ้างกับเวลาปี2024นี้หรือ2025นี้ตลาดคริปโตจะเป็นยังไงบ้างครับในการที่โอเคแล้วก็วันเดี๋ยวคืนนี้มีอะไรสนุกสนานแน่นอนจาก Bitcoin ETF อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวฝากแตะตรงนี้เพิ่มมาหน่อยครับเป็นท่านไหนก่อนดีพี่แก๊ปก่อนไหมครับแก๊ปก่อนได้ครับก็จริงๆแล้วการมาของ ETF เนี่ยนะครับเปรียบง่ายๆนะอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยหรือแม้แต่ตอนนี้เลยนะตลาดคริปโตเนี่ยส่วนตัวนะยังมองว่ามันเป็นแค่คูคลองคลองแถวบ้านเล็กมากเพราะอะไรคือเราอาจจะมองว่าโอ้บิตคอยน์มาร์เก็ตแคปตอนนี้มันเป็นแอสเซทแบบอันดับอยู่ในสิบอันดับแรกไปแล้วแล้วก็นะรู้สึกว่า market cap น่าจะแซงเงินบาทด้วยมั้งนะผมเห็นมีกราฟิกอยู่อันนึงนะครับอาจจะมองว่าโอ้ตลาดคริปโตมันใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าผมให้ตัวเลขแล้วกันนะตลาดคริปโตเคยใหญ่ที่สุดนะ market cap เขานะ3 trillion 3 ล้านล้านดอลลาร์ดูเหมือนเยอะใช่ไหม
ต่จะบอกว่า3ล้านล้านดอลลาร์อันนั้นนะครับมันเท่ากับหุ้น Apple หุ้น Apple 1บริApple 1บริษัทแล้วก็ Alphabet หรืออาจจะ Amazon อีก1บริษัทแค่นี้เองนะเมื่อเทียบกับมหาสมุทรอันไกลโพ้นนะของระบบการเงินดั้งเดิมอะคริปโตคือมันไปแค่คูคลองอะบอกได้เลยแต่การมี ETF เนี่ยครับมันจะเป็นการเปิดโอกาสให้แม่น้ำจากแหล่งน้ำที่มันใหญ่ขึ้นน่ะเขาสามารถที่จะไหลไปยังคูคลองอันนี้แล้วทำให้คูคลองอันนี้เนี่ยต้องขยายตัวเองขึ้นก็กลายเป็นทะเลสาบเป็นแม่น้ำอะไรที่ก็จะมีการกระจายของนักลงทุนที่มันกว้างขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยการมาของสถาบันเนี่ยแน่นอนครับว่ามันทำให้บิตคอยน์เนี่ยมันก็จะมีโอกาสในการที่มูลค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมีการคำนวณคร่าวๆนะว่าเอาแค่ 1% นะ 1% ของผู้ยื่น ETF 14รายนะเอาแอสเซท14รายเนี่ยมารวมกันแล้วขอแค่ว่ามีแค่ 1% ของทั้ง14รายเนี่ยมาลงทุน ETF นะครับคือ market cap ของบิตคอยน์มันก็คือคูณ3ไปเรียบร้อยแล้วอะนะครับโตขึ้นเป็น3เท่าภายในพริบตาเดียวเลยแค่ 1% นะครับแต่คราวนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยครับถ้าเราไปดูสถิติในอดีตได้นะว่าพอมันเกิดฮาวิ่งเนี่ยอัตราการโกรทของบิตคอยมันลดลงเราไปดูฮาวิ่งครั้งแรกเนี่ยนะอัตราการโกรทเนี่ยมันประมาณแบบเกือบ 1,000x อ่ะเยอะมากคือมันมาคือบิตคอยมาเริ่มแต่แบบไม่ถึง1ดอลน่ะจนมันกลายเป็นหลัก100ดอลเนี่ยโหมันก็ขึ้นมาเป็นแบบเป็น 1,000x เข้าใจไหมแล้วพอมาฮาวิ่งรอบต่อไปเนี่ยก็โตขึ้นแต่มันก็จะโตน้อยลงคือมันจะเหลือประมาณ 100x นะครับแล้วก็รอบล่าสุดเนี่ยน่าจะโตจากจุดที่มันต่ำสุดนะก็แค่ประมาณ 10x นั่นเองนะเห็นไหมครับว่ามันอัตราการโกรทเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยถ้าเราคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟนะครับเอาแค่ 3x ก็พอ 3x จากจุดต่ำสุดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะไปได้ประมาณก็อาจจะ 180,000 ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เราคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆคือที่ผมอาจตอกย้ำอีกทีนะครับว่าสาเหตุที่เราจะต้องเข้ามาในตลาดคริปโตในปีนี้เนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่เราจะเห็นคำว่ามูลรอบต่อไปไม่มีอีกแล้วนะนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจรวดมันขึ้นปีนี้ครับแล้วพอมันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็ไปลอยอยู่ในอวกาศแล้วไงนะครับมันจะไม่มีการขึ้นที่มันไกลไปกว่านี้แล้วนึกภาพออกนะครับพูดง่ายๆว่าเมื่อพอเม็ดเงินใหญ่เนี่ยมันเข้ามาในตลาดคริปโตเนี่ยตลาดคริปโตเคยเป็นวัยรุ่นนะที่แบบห้าวขนองนะครับยังโตได้เยอะนะหรือใครที่มีลูกเล็กน่าจะพอรู้นะครับว่าเด็กในวัยแบบ3 4 5ขวบอะไรพวกเนี้ยเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยคือเปลี่ยนชุดบ่อยมากอ่ะคือแป๊บโตใช่มั้ยครับแต่พอเด็กเข้าสู่วัยรุ่นนะครับอัตราความเร่งในการที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่าเขาโตแล้วไงนะครับเพราะนั้นเหมือนกันครับแต่ละคริปโตเนี่ยพอโตได้ระดับนึงเนี่ยอัตราการโกรทจะลดลงมันจะไม่มูลอีกแล้วครับแต่มันโตนะฮะแต่ว่ามันจะอัตราการโกรทเนี่ยมันก็จะเป็นเลเวลเดียวกับทองคำหุ้นอะไรทํานองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้เนี่ยมันยังมีการโกรทแบบที่เราคนคริปโตเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่ที่แบบทูนมูลในพวกเนี้ยรอบนี้ผมคิดว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วที่เราจะเห็นคําว่ามูลรอบต่อไปมันก็จะเห็นการโกรทครับแต่ไม่มูลแล้วนะครับแหมผู้บริษัทเราก็ลังเลกันเนาะอินเวสเตอร์ก็เริ่มเอ๊ะยังไงดีเราก็อยากจะแบบว่าฮาวิ่งรอกันมาหลายปีแต่ว่าคุณแก๊ปก็บอกโอเคมันก็ได้ระดับนึงมันก็อาจจะไม่ได้ไปอันนี้ก็พูดตามแฟกต์ใช่ไหมครับเพราะว่าไม่ถึงรอบนี้เลยพี่มันยังมูลแต่รอบหน้าจะไม่มูลแล้วไม่ต้องลังเลต้องขายบ้านขายรถนะครับอันนี้กล่าวนิดนึงแบบว่าไม่ใช่ your last chance อะไรอย่างงี้ไหมคะลำนองนั้นขายบ้านขายรถไปอยู่วัดเลยนั่นสิค่ะคุณเล็กราคาเป็นไงบ้างคะในมูลผมเสริมคุณแก๊ปนะครับก็market cap Bitcoin ปัจจุบันนี้อยู่ใกล้900 billion USD นะครับใกล้900ล้านเหรียญนะครับสินทรัพย์ที่ใหญ่สุดในโลกตอนนี้คือทองคำนะครับประมาณ13 trillion แล้วก็มีคนพูดเปลยๆว่าเอ๊ะวันนึงถ้าเกิด Bitcoin กับทองคำมันไม่มีแกปขนาดนี้ตัวนึงใกล้ๆ1ตัว13เนี่ยถ้ามาเจอสักครึ่งทางเนี่ย Bitcoin จะมี market cap ประมาณ5 trillion ก็ได้นะครับแล้วก็ว่ากันไป
ันนี้บิตคอยน์ก็อยู่เป็นแอสเซทคลาสที่ตอนนี้ถึงเวลานี้จริงใครไม่ชอบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันใหญ่มากมันใหญ่ท็อป10ของสินทรัพย์ใหญ่สุดในโลกตอนนี้ไปแล้วนะครับแล้วมันอยู่มาสักพักนึงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตายไปก็น่าจะยากกว่าเดิมมากนะครับโดยเฉพาะถ้ามี ETF เข้ามาแล้วเนี่ยมันคือดับเบิลสแตมป์อย่างดีเลยว่าสินทรัพย์นี้มีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปในโลกการเงินอีกผมว่าอีกสักระยะหนึ่งเลยนะครับส่วนสิ่งที่มองเนี่ยก็คือนอกจากเงินสถาบันที่ไหลเข้ามาในตัวของบิตคอยน์แล้วผมคิดว่ามันจะมีเงินอินเวสเมนต์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นลักษณะการลงทุนผ่านพวก VC นะครับได้ยินว่า VC ทั่วโลกตอนนี้เงินไหลมาใน VC มากนะครับแล้วก็เขาหาของกันนะครับเพื่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้เนี่ยบิตคอยน์มันเหมือนกับเป็นตัวนำร่องใช่ไหมครับทำให้ตลาดคริปโตคึกคักแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้คือเม็ดเงินจาก VC จะไหลมาอยู่ในโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเดิมหรือใหม่ก็แล้วแต่ผมก็มองว่าด้านหนึ่งการที่ราคาขึ้นมันเกิดการไฮป์มันเกิดการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อในเรื่องของการที่มันจะมีโปรเจกต์ใหม่เกิดขึ้นในโลกนี้อีกนะครับซึ่งถ้ามีโปรเจกต์เกิดขึ้นมันจะนำมาซึ่งนวัตกรรมทำให้มนุษย์มีอะไรใหม่ๆสะดวกสบายมากขึ้นชีวิตดีขึ้นเร็วขึ้นต้นทุนถูกลงทุกอย่างประสิทธิภาพมากขึ้น whatever โดยใช้บล็อกเชนแล้วก็มีเหรียญเนี่ยหรือราคาเนี่ยเป็นตัว drive ทำให้เกิดนวัตกรรมในช่วงจากนี้ไปนะครับเพราะนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเกิดขึ้นแล้วก็ดีกับโลกในภาพจากนี้นะครับนั่นหมายถึงว่าบิตคอยน์เรารู้ต่างรู้เนาะหลังที่มันขึ้นด้วยบิตคอยน์ก่อนสำหรับเอทีเรียมที่ก็ไปออคคอยน์ก็บ้างมันก็เป็นสูตรนี้อยู่นะครับเพราะไปปลายรอบแล้วเนี่ยมันจะมีเงินไปในโปรเจกต์หลากหลายมากนะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูนั่นหมายถึงว่าไอ้บูรันรอบนี้มันเกิดขึ้นผมว่าอาจจะยาวนานไปมากกว่า2025ก็ได้ถ้ามันมีการเขาเรียก follow up follow through ไปถึงตัวเซกเตอร์อื่นๆที่มันเหรียญเล็กในเซกเตอร์ใหม่ๆก็ได้เหมือนกันนะนี่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนล่ะเราปีนี้ดูกันแค่บิตคอยน์ก่อนแล้วก็ดูเรื่องของการที่มี adoption อย่างไรนะครับถ้าถามว่าเรา imagine ไปเลยนะอนาคตบิตคอยน์จะไปได้ไกลขนาดไหนผมจะคิดเล่นๆว่ามันจะไปได้ไกลถึงขนาดที่ว่าบิตคอยน์เป็น reserve ของประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับคือตอนนี้ที่เกิดขึ้นอย่างเอลซัลวาดอร์อนาคตอาจจะมีอาร์เจนตินาอาจจะมีประเทศในแอฟริกาแล้วก็แต่ใช้บิตคอยน์เป็น tender นะครับก็คือเป็นเงินที่ใช้ในลักษณะของการใช้จ่ายประจำวันได้แต่ก็ยังไม่มีใครที่บอกว่า reserve ของประเทศนั้นๆเนี่ยจะเป็น reserve ด้วย Bitcoin แต่ถ้าเกิด Bitcoin เกิดมาถึงขนาดนี้แล้วปุ๊บแล้วมีประเทศใดประเทศหนึ่งบอกว่าเอ๊ะไอ้ไม่ได้ reserve ไอ้ไม่ได้อยู่ใน USD ไม่ได้อยู่ในทองคำอย่างเดียวละไอ้มีติ่งนึงเป็น Bitcoin ได้ไหมไอ้นี่มันจะเป็นอีกจุดนึงซึ่งทำให้มันเกิด demand ใน Bitcoin ในอนาคตอยู่นะครับถามว่ามันสามารถเกิดขึ้นกันได้ไหมมันก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับถ้าคุณเชื่อในเรื่องของวิวัฒนาการเชื่อเรื่องของโลกดิจิตอลนะครับแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนดิจิตอลเกือบหมดแล้วเงินจะไม่เปลี่ยนหรือไงนะครับมันก็มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจจะคาดหวังนะครับเรื่องราคาคงยากที่จะคาดเดาอ่ะผมแค่ประเมินว่ามันควรเป็นอัพเทรนด์แต่ผมไม่ได้มองว่าราคาขึ้นแล้วมันจะทำให้ทุกคนแฮปปี้ขนาดนั้นผมมองว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นหลังจากนี้เนื่องจากราคามันขึ้นมาจะก่อให้เกิดมันอินเซนทีฟไวส์ให้โปรเจกต์ดีเวลลอปเปอร์เนี่ยเขาเครียดอะไรใหม่ๆให้กับโลกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับน่าสนครับยังไงบิตคอยผมว่าเป็นตัวนำเนอะแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้า narrative ของสินทรัพย์อื่นๆมันวิ่งต่อได้ครับ2024 2025ผมเห็นตัวเขาเรียกว่าไซเคิลของตลาดอันนึงรูปหนึ่งที่ผมเคยแชร์เห็นบอกว่าทุกสินทรัพย์เลยจะวิ่งไปถึงประมาณ2026เลยอะไรครับแต่ผมว่าบิตคอยยังไงถ้าตามไซเคิลนะสัก2 ปี 2 ปีครึ่งครับก็หรูหราแล้วนะครับแล้วก็งั้นอาจจะมาถามทางพี่อันนี้ถามพี่เล็กก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่แก๊ปลงลึกดีๆเลยแล้วกันนะครับนะพี่เล็กจะเกินเป็นคร่าวๆก่อนครับผมอยากเห็นแบบประเภท industry sector อื่นครับพี่เล็กเรียงพวกโปรเจกต์ประเภทแบบ AI มั้ย NFT มั้ยหรือประเภทแบบที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วอาจจะเป็น RWA นะแต่ผมอยากเห็นตัวอื่นบ้างที่แบบพี่เล็กเล็งอยู่หรือแบบตัว Merkle เค้าแบบเน้นว่าจะเป็นลงทุนตัวนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบมันมีเค้าเรียกไงนะมีโอกาสที่จะสามารถทํากําไรได้ให้นักลงทุนอะไรครับมีฝากพี่เล็กแตะเซกเตอร์อื่นนะครับครับก็เรียนอย่างนี้นะครับถ้าส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเซกเตอร์ที่ชอบส่วนตัวเนาะผมคิดว่าน่าจะเซกเตอร์เกมมิ่งปีนี้นะครับได้ยินมาว่าตัวของสตูดิโอหรือว่าตัวบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยเขาเตรียมลอนช์เกมแบบดีๆเลยนะครับเป็นเกมเว็บ3ด้วยนะครับอยู่เยอะเลยนะครับให้รอดูซึ่งเกมเว็บ3เนี่ยอย่างที่เรารู้นะก็คงจะเป็นเกมที่มันสามารถที่มีการ transfer เรื่อง value ได้นะครับสามารถที่จะขายไอเทมได้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างเกมซึ่งอันนี้เป็นปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งเกมคงวงการเกมคงตื่นตัวพอสมควรและบวกกับไอเกมเว็บ2เนี่ยก็อาจจะมีการเคาะสนิมและอาจจะเป็น develop ไปอะไรมาให้มันเชื่อมกับเว็บ3ได้ด้วยเลยด้วยเนี่ยก็อาจจะทำให้เซกเตอร์นี้ได้รับความนิยมสูงนะครับ
ส่วนเซกเตอร์ AI นี่มันอยู่แล้วเนาะก็ได้เป็นอะไรที่มาแน่นะครับก็เป็นกระแสหลักแล้วก็คงอาจจะแม้ขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีรอบต่อไปเป็นแรลลี่ยาวๆก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนที่มุมมองส่วนตัวว่าชอบประมาณนี้นะครับและพวก L2 ก็ชอบอยู่แล้วแหละนะครับไอเหรียญไม่กี่เหรียญที่อยู่ใน L2 นี่ก็ชอบน่าจะมาแน่ส่วนที่เป็นก็ไปกับเหมือนกับหุ้นใช่ไหมคะคือแบ่งเป็นเซกเตอร์เป็นชายต่างๆกันเมื่อกี้ที่บอกมันคลายมากเลยใช่มันคลายมากเลยฟังแล้วเหมือนเรากำลังคุยเรื่องหุ้นกันอยู่แต่โอเคอันนี้คือเป็นบิตคอยน์ก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ M ก็คือมาจาก Merkle เนาะพยายามที่จะลิงก์ตัวนี้แล้วก็จำแนกให้เป็นเหมาะกับแต่ละดีมานด์แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนถูกไหมคะที่สนใจจะลงทุนโอเคน่าสนใจค่ะค่ะคจะลงอันไหนคะครับ ผมว่า M50 ฟังดูมันค่อนข้างที่จะเหมือนล้ออินเจ็คนะผมว่าเข้าใจง่ายดีนะมันเราซื้อ ETF S&P 500อะไรเงี้ยครับ Nasdaq QQQ อะไรเงี้ยนะผมว่าอย่างนี้ผมว่าโอกาสดีสุดนะถ้าเป็นเล็งใช่ครับดีกว่านะถ้าผมมองนะอย่าง Metaverse ถ้าพูดจริงครับผมก็ไม่รู้อีก10ปีเราจะ adopt Metaverse มั้ยนะเราก็ไม่แน่ใจนะแต่ถ้ารอตามอินเด็กซ์ยังไงก็ผมโอกาสได้ครับครับคราวนี้เดี๋ยวมาลองพี่แก๊ปบ้างครับพี่แก๊ปครับเราจะอยากหาเงินเปลี่ยนชีวิตนะเปิดอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วก็รวมถึงว่าเราอาจจะต้องลงทุนที่มันเฮ้ยอยากเข้าใจแต่ละเซกเตอร์อินดัสทรีหน่อยของคริปโตอะไรอย่างเงี้ยครับเราไปหาเซกเตอร์แปลกๆยังไงแล้วคิดว่ามันอาจจะโลแคปใหม่หรือราคาหรือว่าลุยยังไงดีครับให้สามารถที่เราจะมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตในคริปโตบ้างครับเพราะเราซื้อบิตคอยนะสองสามเด้งเองโอ้โหไม่ทันใจวัยรุ่นเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องประหารความเสี่ยงนะทุกคนก็อย่าลืมเอาอย่าขายบ้านขายรถไปนอนวัดนะครับเปลี่ยนชีวิตน่ากลัวนะเอิร์ธเปลี่ยนด้านไหนไม่น่ากลัวนะเปลี่ยนไปทางไหนเดี๋ยวผู้ฟังจะตกใจแค่หมื่นบาทพอครับหมื่นบาทครับนะครับยังไงดีครับเชิญค่ะคุณแก๊ปเดี๋ยวก่อนจะไปไม่ต่อนะเดี๋ยวมาดูในทิปที่เหลือแล้วกันนะว่ามันจะมีอะไรที่มีโอกาสเติบโตนะเดี๋ยวผมเสริมเรื่องเกมจากพี่เล็กนะครับเรื่องของเกมเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าจะได้เห็นเกมพับบิชเชอร์ระดับโลกนะครับมีบล็อกเชนเกมเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะมาปิดจุดอ่อนของเกมไฟน์รอบที่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอบที่แล้วครับมันผิดวัตถุประสงค์ของเกมไปค่อนข้างมากอันนี้มาทำให้คนเล่นเกมแอนตี้เพราะว่าจริงๆแล้วเกมคือเพื่อความสนุกไม่ได้มาหาเงินนะฮะเพราะนั้นคนที่เล่นเกมเนี่ยเขาจะด่าแอ็กซี่นะว่ามันคือมันไม่ใช่เกมนะอย่าไปเรียกว่าเป็นเกมเลยมันคือการพนันอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเกมที่เป็นเกมที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยจะมีโอกาสสูงมากครับที่จะมีเรื่องของบล็อกเชนเนี่ยมาเกี่ยวข้องอย่างล่าสุดเลยเนี่ยทางค่ายเกมขวัญใจผมเลยนะ Square Enix นะครับที่ทำ Final Fantasy เขาก็ประกาศเลยว่าเขาจะทำเกมที่เป็นบล็อกเชนนะครับยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าประกาศแล้วนะครับคราวนี้เมื่อปีที่แล้วครับผมไปงาน Token 2049ที่สิงคโปร์นะครับก็ไปเจอบูธหนึ่งน่าสนใจมากนะครับและไม่คิดว่าจะมาออกที่งานนั้นนะครับคือบูธของ Sony Sony ทำบล็อกเชนเองนะครับก็ต้องติดตามนะครับว่าตอนนั้นคือตอนที่บูธพี่ออกเนี่ยมันจะเป็นแค่คอนเซปต์นะครับต้องมาดูกันครับว่าแล้วเขาจะเอาบล็อกเชนเนี่ยไปทำอะไรแล้วโซนี่ก็มีธุรกิจเกมอยู่นะครับผมยังคิดทีเล่นทีจริงนะแต่ว่าแอบมั่นใจเล็กๆนะครับว่าเกมหนึ่งของมนุษยชาติเนี่ยคือ GTA 6ที่มันมีข่าวมาแล้วน่าจะเปิดตัวปี2025มั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคืออีกปีนึงอ่ะนะครับถ้าเกิดเกม GTA 6เนี่ยที่มันมีผู้เล่น100ล้านคนทั่วโลกนะฮะมีบล็อกเชนเมื่อไหร่เนี่ยเป็นเรื่องเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดใครที่เล่นภาค5เหมือนผมเนี่ยมันเริ่มมีระบบการเงินนะมันมีเริ่มแบบไปซื้อหุ้นแล้วก็เหมือนกับว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันไปถล่มบริษัทคู่แข่งแล้วก็หุ้นขึ้นอะไรประมาณมันมีอย่างนี้อยู่นะทีนี้ถ้าเกิดมันมีเงินจริงๆที่มาอยู่ในเกมเนี่ยโอ้โหมันทำให้แต่เป็นคริปโตนะเป็นอยู่บล็อกเชนอะไรเงี้ยนะครับมันทำให้ adoption ของบล็อกเชนเกมเนี่ยโอ้โหมันไปได้ไกลเลยนะครับเพราะนั้นคือผมคิดว่าเกมไฟล์ก็จะมาด้วยนะครับคราวนี้มันจะมีนาร์เรทีฟอีก2นาร์เรทีฟนะครับที่ยังก้ำกึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมาหรือเปล่าแต่แอบเก่งเอาไว้นะครับอันนึงคือเมตาเวิร์ดนะครับเมตาเวิร์ดเนี่ยให้จับตาดูนะครับการมาของแว่น Vision Pro Apple นะครับผมมองงี้เลยครับว่าถ้าเราแบบ
ย้อนกลับไปย้อนกลับไปนะ2เรียกว่า2 2 innovation สำคัญของโลกใบนี้เนี่ยนะครับคือสมาร์ทโฟนกับรถยนต์ EV นะครับผู้นำได้แบบเป็นผู้นำสมาร์ทโฟนของโลกคืออะไรครับ Apple ใช่ไหมครับที่เขาทำ iPhone นะครับแต่ผู้ที่ทำให้สมาร์ทโฟนนะครับมันเรียกว่ามันเข้าสู่แมสเนี่ยมันคือ Android นะครับและเป็น Android จีนนะครับนะก็คือเป็นฝั่งทางตะวันออกนะพอถ้าเกิดว่ายังมีแต่สมาร์ทโฟนของ Apple ของ iPhone เนี่ยมันก็มีก็ไม่ใหญ่ยี่ห้อเดียวมันก็ไม่เข้าสู่แมสนะครับคราวนี้รถยนต์ EV นะครับผู้นำคืออะไรครับ Tesla ใช่ไหมครับพอมี Tesla ปุ๊บถึงมีอะไรครับถึงมี BYD ถึงมี NIO ถึงมีเสี่ยวผิงนะครับถึงมี Good Cat นะครับก็เป็นใครครับพี่จีนนะครับแล้วรอบนี้นะครับ Apple กำลังจะมีแว่น VR Vision Pro ใช่ไหมครับไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นจุดเปลี่ยนของวงการ Metaverse ที่ทำให้ Metaverse มันกลับมาสู่แมสจะมีเค้าเรียกว่ามีโอกาสเข้าสู่แมสนะครับแต่ว่าไม่ใช่โอกาสที่จะจุดประกายจุดประเด็นนะครับที่ Metaverse กลับมาสนคนสนใจกันอีกรอบนะครับแต่คนที่ทำแมสเนี่ยจะเป็นพี่จีนครับเพราะนั้นคือถ้าซีนาริโอนี้มันเกิดขึ้นเนี่ย Metaverse ก็อาจจะกลับมานะครับโดยได้ตัวจุดประกายเนี่ยคือ Apple แต่พี่จีนมันทำให้แมสนะครับอีกอันนึงนะครับAI นะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเหรียญที่เขาบอกว่าเกี่ยวกับ AI ในช่วงที่ผ่านมานะผมกล้าพูดได้เลยว่ากาวหมดทุกเหรียญคือถามว่า AI กับบล็อกเชนมันมาอยู่ด้วยกันได้ไหมคำตอบคือได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรามองว่า AI ครับมันคืออินเทอร์เน็ตในรูปแบบใหม่มันคือเซิร์ชเอนจินขั้นกว่าเนี่ยแน่นอนครับมันก็อยู่ด้วยกันได้นะครับมันก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่ถามว่ามีแล้วมันทำมีบล็อกเชนแล้วทำให้ AI มันดีเลิศประเสริฐสีอะไรแค่ไหนมันไม่มีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยในวงการของ AI เนี่ยมันจะมีเทรนด์หนึ่งที่ถูกกิ้งว่าอาจจะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของ democratic AI หรือว่ามันเป็น AI ที่มันมีความเป็นคือมันก็กึ่งๆจะเป็น decentralized นะแต่ว่าคำว่า democratic มันคือเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมก็คือทุกคนเข้าถึงได้เท่าเทียมกันอะไรเงี้ยซึ่งบล็อกเชนนะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่มีโอกาสทำให้คอนเซปต์ของคำว่า democratic AI เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องจับตาดูผมยังคิดว่าปีนี้อาจจะมีเหรียญนะครับที่เกี่ยวกับ AI ที่ไม่ได้ที่แบบใช้ได้จริงๆอ่ะคือไม่ได้แค่แบบเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวกับ AI แล้วก็ไปคิดว่ามันทำให้เหรียญมันจะขึ้นอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าปีนี้มีโอกาสที่จะได้เห็นนะครับคราวนี้อีกหนึ่งนาริทีฟนะครับที่ผมมองว่าจะเป็นมามืดนะครับก็คือผมจะเรียกรวมเลยแล้วกันนะครับว่าอินเทอร์เน็ต 3.0 นะครับซึ่งมันจะรวมโซเชียลไฟล์ด้วยแล้วก็รวมไอ้เทรนด์ใหม่นะครับต้องบอกว่าผมยังสะกดชื่อมันไม่ค่อยถูกนะว่านะครับเทรนด์นี้เขาเรียกว่าเดปินนะครับ DEPIN นะฮะ Decentralized Physical Infrastructure Network นะครับแค่ชื่อยังงงเลยใช่ไหมนะครับแต่เอาเป็นว่าไอ้ตัว Depin เนี่ยมันจะหลักการมันจะคล้ายๆกับโลกของอินเทอร์เน็ตในยุค 3.0 นะครับถ้าจะอธิบายเรื่องนี้น่าจะต่อกันทั้งคืนนะครับจะเอาเป็นว่าอย่างนี้มันจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นลักษณะของ Decentralized นะครับถ้าจะอธิบายง่ายๆก็ผมยกตัวอย่างตัวโซเชียลมีเดียละกันนะครับจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเพนพอยต์กับโซเชียลมีเดียนะครับอย่างฟินทอล์คใช่ไหมครับก็ทำ Facebook Live ใช่ไหมครับก็ทุกคนจะรู้หมดนะครับว่าพี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่แกเครียดมากอะหรือว่าปิดกั้นการมองเห็นบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับเรื่องของ privacy นะครับเรื่องของการลุกล้ำข้อมูลส่วนบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียหรือว่าแพลตฟอร์มพวกโซเชียลอะไรพวกนี้คือสร้างเพนพอยต์ให้กับเรานะแต่ว่าเรายังต้องทนใช้เพราะเราเหมือนกับว่าเราเป็นทาสเขาไปแล้วว่างั้นเถอะนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์ของอินเทอร์เน็ต 3.0 ที่มันมีเอาบล็อกเชนเข้ามาในโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับคราวนี้นะมันจะเป็นอิสระต่อกันแล้วนะครับมันไม่ได้แปลว่าทุกแอสเซทที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มอีกต่อไปแต่ว่าเราจะเป็นเจ้าของเขาเองนะครับยกอย่างง่ายๆอีกทีนึงครับว่า
อย่างคลิปที่เรากำลังคุยกันเนี่ยครับสมมติเราลง YouTube ใช่ไหมแล้วเราไม่มีการสำรองตัวคลิปเก็บไว้นะ YouTube บอกว่าไอ้คลิปเนี่ยผิดกฎนะลบเพื่อหายไปเลยนะครับคือตัวคลิปที่เราคุยกันมาเกือบชั่วโมงเนี่ยมันจะสูญสิ้นไปตลอดกาลเลยเพราะว่าเหมือนว่าเราเอาแอสเซทของเราอ่ะที่เราทำคอนเทนต์กันอยู่เนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์มเขาคือเจ้าของไปแล้วเราไม่ใช่เจ้าของเลยนะนะครับในความเป็นจริงนะจริงๆแล้วทุกคนมีเพนพอยต์แต่ว่าไอตัวโซเชียลไฟล์หรือว่าอินเทอร์เน็ตใน 3.0 เนี่ยมันจะมาแก้เพนพอยต์ตรงนี้ได้นะครับถึงถ้าเกิดมันจุดติดเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นเนทีฟที่อาจจะมาแรงได้นะฮะแต่ว่าในมุมผมเนี่ยยังมองว่าไอ้เรื่องของอินเทอร์เน็ต 3.0 เนี่ยไม่เกิดก็ดับไปเลยนะคือถ้าเกิดคนทนกับเพนพอยต์ไม่ไหวแล้วนะครับไอ้กระแสของโซเชียลไฟล์หรืออะไรพวกเนี้ยผมว่ามันเกิดได้แต่ในอีกด้านนึงนะครับคือต้องบอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเราคุ้นเคยกันแล้วอะนะครับคือเราอาจจะชาชินกับสิ่งที่พี่มาร์คทำอยู่ก็ได้นะก็ไม่เป็นไรก็ทนใช้ต่อไปอะไรเพราะนั้นคือโซเชียลไฟล์ก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะผมเลยยังมี question กับไอ้เจ้าโซเชียลไฟล์นะแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่ผมเรียกว่าเป็นมามืดแล้วกันนะอาจจะมาก็ได้ครับผมขอบคุณมากเลยนะคะก็เมื่อกี้สนใจเรื่องตัวเพนพอยต์ต่างๆมากมายก็เดี๋ยวดูกันนะในปีนี้ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาต่างๆเนาะใช่ไหมคะโอเคทิ้งท้ายหน่อยไหมคะพี่เอิร์ธเราคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วค่ะฝากให้สปิเกอร์สองท่านทิ้งท้ายหน่อยเลยแล้วกันครับทางพี่เล็กมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมครับปีนี้2024ครับคริปโตเทรนด์ครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่สนุกมากนะครับแล้วก็คาดหวังว่าตลาดจะคึกคักนะครับและอาจจะมีช่วงที่คนสามารถที่จะenjoy นะครับกับบูรันรอบนี้นะครับปีนี้แล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดผมก็ฝากไว้เรื่องเดียวแหละก็คือคุณต้องศึกษาก่อนนะว่าลงทุนอะไรนะครับอย่าให้เป็นการตามแห่กันแล้วก็เกิดความเสียหายนะครับแม้ว่าเงินจะหาง่ายก็ตามแต่ว่าคุณก็ต้องรู้ว่าเหรียญที่คุณลงทุนมันคืออะไรบ้างนะครับโอกาสมันอยู่ข้างหน้าแหละแต่ว่าผมก็แค่แนะนำว่าคุณจะต้องเข้าใจมันก่อนนะครับก็ปีนี้น่าสนุกนะครับก็ขอทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะถูกต้องมากเลยค่ะต้องมีความรู้ก่อนนะคะทุกเรื่องค่ะค่ะทิ้งท้ายนิดนึงค่ะคุณแก๊ปครับพี่แก๊ปได้เลยครับก็อาจจะผมบอกอย่างนี้กันนะครับว่าผมว่าคนแต่ละช่วงเจนวัยเนี่ยครับมันจะมีโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยที่มันต่างกันแล้วก็แอสเซทที่ต่างกันนะครับช่วงเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยแต่ละช่วงวัยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะผมยกตัวอย่างถ้าเป็นรุ่นอากงอย่างนี้แล้วกันนะครับผมว่าแอสเซทที่สร้างเนื้อสร้างตัวให้เราแบบมีชีวิตได้มาเรียนได้อะไรพวกเนี้ยมันคืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับทำบริษัทแล้วก็เข้าตลาดหุ้นนะครับอันนี้หรืออาจจะเป็นอาจจะทองคำอะไรเงี้ยครับที่สะสมทองคำมาแต่แบบรุ่นบรรพบุรุษอะไรพวกนี้นะครับมาอาจจะมาเป็นทีนี้แล้วก็มีอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์ด้วยตอนนั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีลูกหลานเยอะก็ไปกระจายไปปักธงเก็บที่ดินไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ที่ดินเนี่ยมันมูลค่าเพิ่มขึ้นกลายเป็นความมั่งคั่งที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอีกเจนนึงเป็นอาจจะเป็น 7X แล้วกันนะรุ่นพ่ออะไรพวกนี้ครับก็อยู่อาจจะอยู่ในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงชัชวาลคือตอนนั้นเป็นเศรษฐกิจโตเร็วมากแล้วก็ตลาดหุ้นเติบโตเร็วนะครับใครที่เคยซื้อหุ้น CPO ไว้สมัย3บาทนะตอนนี้ก็เป็นเศรษฐีนะครับคราวนี้แล้วถามว่าแล้วคนในยุคเจนปัจจุบันนะครับอาจจะเป็น Gen Y หรืออาจจะเป็น Gen Z พวกนี้ครับแล้วเขาจะหาความมั่งคั่งจากอะไรอ่ะนะครับที่ดินเหรอครับเป็นไปไม่ได้นะคือตอนนี้ที่ดินคือแพงมากนะตอนนี้บ้านเดี่ยวก็แทบจะซื้อกันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าราคาที่ดินมันแพงมากนะครับครับตลาดหุ้นก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าหุ้นหรือว่าหรือบริษัทนะครับที่มันเข้มแข็งมันหรือมันเคยมีโกรธเนี่ยมันหมดการเติบโตไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักครับที่ทำให้หุ้นไทยมันไม่ขึ้นในหลายปีที่ผ่านมาเลยเพราะว่าธุรกิจหลักเนี่ยมันหมด S curve ไปแล้วอะในการที่จะเติบโตนะครับแล้วคนในวัยในรุ่นเนี่ยครับต้องลงทุนในอะไรล่ะผมก็จะมองว่าเป็นการลงทุนใน growth asset นะครับอย่างเช่นบริษัทหรือว่าหุ้นที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนโลกได้นะครับอีกอันนึงคือ digital asset นะครับเพราะนั้นคือผมว่าถ้าคนอยากจะเปลี่ยนตัวเลขในพอร์ตอะเติมศูนย์เข้าไปนะไม่ได้ตัดศูนย์ออกนะครับเติมศูนย์เข้าไปในพอร์ตนะครับก็
คุณต้องศึกษาดิจิตอลแอสเซทนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโอกาสทองแบบเผลอๆก็อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตคุณก็ได้นะ once in your lifetime นะครับในปี2ปีเนี่ยนะครับก็อย่าให้ลองมาศึกษาแล้วก็เข้าสู่ตลาดนี้ดูนะครับความเสี่ยงลดลงแล้วนะครับความเสี่ยงเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ตอนนี้เราก็มี exchange ที่มีกฎหมายรับรองดูแลอย่างถูกต้องนะครับมี Merkle นะครับไม่อยากลงทุนเองนะก็ลงทุนผ่าน Merkle ก็ได้นะครับสร้างผลตอบแทนนะครับ 30% ใน48วันในพวกนี้นะครับนะก็ทำมาแล้วนะครับจะให้ผมแนะนำการลงทุนใน Merkle ก็ได้นะครับผมก็ทำงานกับพี่เล็กอยู่นะครับในแอปอีกนะฮะเนี่ยครับก็อยากให้ลองหาโอกาสดูนะที่เราจะหาแอสเซทที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับก็ลองศึกษาดูครับในสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับครับจริงเลยครับเดี๋ยวให้พี่ออร่าทิ้งท้ายเพราะแต่ผมขอหนึ่งอย่างเลยครับผมว่ายังไงคนที่นะปีนี้ปีใหม่ของ2024นะก็คริปโตก็เป็นสินทรัพย์ผันผวนนะครับแล้วผมอยากจะให้คำนึงมากๆเรื่องของ security คือไม่ว่าจะเป็นการกดลิงก์แปลกๆไม่ว่าจะเป็นการคน DM มาช่วยเหลือเราอะไรเงี้ยครับอย่าไปเชื่อใครเด็ดขาดในโลกออนไลน์นะครับเพราะว่าสมัยนี้ครับหาเงินมาเติมศูนย์เข้าไม่ได้พอร์ตนะครับจะเป็น6หลัก7หลัก8หลักนะครับหาได้ง่ายมากเก่งมากเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วไปโดนแฮกที่เดียวหมดตัวเลยนะครับยังไงศึกษาเรื่องของการจัดเก็บสินทรัพย์ให้ดีๆด้วยเพราะว่าพวกนี้ก.ล.ต.เขาไม่ได้ควบคุมนะ DeFi เงินไปปุ๊บเงินไปหานั่นเลยคนที่แอฟริกาเลยครับอดแล้วนะครับใช่ครับยังไงดูแลเรื่องการจัดเก็บไว้ให้ดีๆครับผมงั้นที่เหลือผมฝากให้พี่ออร่าทิ้งท้ายหน่อยครับค่ะก็จริงๆก็ถูกต้องอะค่ะนี่พูดทั้งหมดก็คือวันนี้เราไปคุยกันเนี่ยเพื่อเราต้องการให้ความรู้กับอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าก่อนจะลงทุนเรื่องอะไรต้องมีความรู้ก่อนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราพูดกันมาตลอดตั้งแต่ 3-4 ปีที่ผ่านมานะคะก็อยากให้ความรู้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้เรามีความรู้อะไรใหม่เข้ามาเราก็ไปศึกษาให้ดีซะก่อนที่เราจะลงทุนเพราะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ต้องมีความรู้มากจริงๆแล้ววันนี้แหล่งความรู้ก็มีมากมายที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ FinTalk ก็จะเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งนึงที่จะช่วยกระจายในเรื่องความรู้ต่างๆให้ไปในด้านต่างๆให้มากในมากสุดในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ก่อนที่จะปิดห้องนะคะเราจะถ่ายรูปหมู่กันมั้ยคะพี่เอิร์ธลืมใช่มั้ยเปิดไมค์ปิดไมค์อยู่จ้ะได้เลยครับโอเคมาเรามาเซลฟี่กันหน่อยครับโอเคครับแต่งรอนิดนึงนะครับได้เลยพร้อมแล้วนะครับโอเคครับ1 2ครับขอให้รูปนะครับ1 2ครับโอเคครับได้รูปหมูแล้วนะครับแต่ห้ามขายหมูนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นเทรนด์คริปโตใหม่ในเริ่มต้นปีมกราคมแล้วก็มาคุยเรื่องนี้กันก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นถูกต้องแล้วว่าเราต้องมีความรู้เริ่มต้นก่อนเลยแล้วก็เทรนด์มันจะมายังไงเราก็คอยติดตามแล้วก็คอยเขาเรียกว่าอะไรอัปเดตตลอดเวลาว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกันเมื่อกี้ที่คุยกันคืออาทิตย์หน้าอาจจะเปลี่ยนอีกแล้วก็ได้เราเนี่ยเราต้องศึกษาตลอดเวลาด้วยนะคะก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดติดตาม FinTalk Club ด้วยนะคะในทุกช่องทางที่เราพูดคุยกันนะคะก็ยังไงก็สามารถกลับไปดูรีลันอันนี้ได้เช่นกันนะคะวันนี้ขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง2ท่านมากเลยนะคะคุณเล็กนะคะพีรสิทธิ์นะคะ CEO Merkle Capital แล้วก็คุณแก๊ปนะคะเราก็เคยขึ้นมาคุยกันบ่อยๆคุณณเรนทร์นายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลไทยนะคะโอเคค่ะยังไงขออนุญาตปิดห้องนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันวันที่16นะคะเป็นวันอังคารก็จะมาพูดคุยกับบิตทาซ่านะคะกลับมาแล้วนะคะคริปโตก็ช่องนี้ก็ยังพร้อมเสมอกับทุกสินทรัพย์เช่นเดิมค่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะคะกู๊ดไนท์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ